สวัสดีค่ะพี่นางสาวจิตรดามันขีดนักวิชาการศึกษาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะวันนี้น้องหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่มาทำอะไรน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราจะยืมทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักหอสมุดได้ยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะต้องค้นหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ว่า opec.cmru.ac.th หรือตาม QR code ด้านข้างนี้เลยค่ะโดยน้องๆ นะคะสามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นที่มีให้บริการที่สำนักหอสมุดตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7ได้เลยค่ะหรือจะใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองในการค้นหาก็ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะจดเลขเรียกหนังสือหรือที่เรียกว่า call number และสถานที่ตั้งหรือที่เรียกว่า location ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะให้แคปเจอร์หน้าจอได้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะเดินไปที่ชั้นหนังสือค่ะขั้นตอนที่4นะคะหาหนังสือบนชั้นสำหรับการเรียงเลขเรียกหนังสือหรือ call number จะเรียงจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาข้อนี้จำไว้ให้ดีเลยนะคะขั้นตอนที่5ค้นหาหนังสืออย่างเป็นระเบียบค่ะขั้นตอนที่6นำหนังสือไปที่เคาน์เตอร์ชั้น1เพื่อยืมได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะน้องๆจะต้องใช้บัตรนักศึกษาของตัวเองในการยืมทรัพยากรเท่านั้นนะคะมาถึงตรงนี้แล้วน้องๆหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วหนูสามารถยืมทรัพยากรได้กี่วันล่ะคะพี่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสามารถยืมทรัพยากรได้ทั้งหมด20รายการโดยแบ่งเป็นหนังสือทั่วไปและสิ่งพิมพ์รัฐบาลจำนวน15รายการระยะเวลาในการยืม14วันและสื่อโทรทัศน์จำพวกซีดีประกอบหนังสือจำนวน5รายการระยะเวลาในการยืม14วันตามตารางด้านข้างนี้เลยค่ะสำหรับข้อควรระวังของน้องๆนักศึกษาก็คือหากนำทรัพยากรมาคืนเลยกำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับ5บาทต่อเล่มต่อวันนะคะในกรณีที่นำหนังสือจากชั้นมาใช้ภายในห้องสมุดเมื่อน้องๆใช้เรียบร้อยแล้วให้นำหนังสือไปวางไว้บนชั้นพักหนังสือได้เลยค่ะชั้นพักหนังสือมีให้บริการตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น6ขอย้ำเลยนะคะว่าอย่านำหนังสือเสียบไว้ที่เดิมนะคะเพราะพี่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดการให้น้องๆเองค่ะและถ้าน้องๆต้องการรับชมภาพยนตร์สามารถยืมใช้ได้ภายในห้องสมุดเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นวิธีการคืนหนังสือสามารถทำได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกให้นำหนังสือไปที่เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น1เพื่อคืนได้เลยค่ะวิธีที่2นำหนังสือคืนลงตู้บุ๊กด็อปหน้าสำนักหอสมุดโดยวางหนังสือลงตู้บุ๊กด็อปเบาๆนะคะและทั้งหมดก็เป็นวิธีการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะและวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ